MDDT News updates from Miss Diva Doll Thailand. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน EP ที่3แล้วนะคะก่อนอื่นทางรายการต้องขออภัยความผิดพลาดสำหรับข้อมูลตำแหน่งของน้องชมพูใน EP ที่1ด้วยนะคะเพราะว่าน้องชมพูได้ตำแหน่งรองอันดับ2ในปี2020ทางกองกล้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะและสำหรับตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดอีก4คนในการประกวด Miss Diva Doll Thailand 2021ถึง2022ไปรับชมกันเลยค่ะMiss Diva Doll Phuket เกศมลีรุจนาประดิษฐ์ชื่อเล่นว่าน้องฝ้ายอายุ19ปีสัดส่วน34 25 37ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเธอฝากวาลีเด็ดมาว่าตำแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ทำงานจะอยู่กับเราตลอดไปวิสตีว่าดอสงขลาเวทากาเพศสุขชื่อเล่นว่าน้องปิงตองอายุ20ปีสัดส่วน33 26 35สูง170เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิสตีว่าบสกลนครพัทรศิริวันมาลัยชื่อเล่นว่าน้องทักทายอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความฝันและเราสามารถใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนไปถึงฝันที่เป็นจริงได้งานศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่มีพลังในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ในครั้งนี้น้องทักทายเป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดจังหวัดสกลนครและเชื่อว่าความแตกต่างของคนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและผู้ประกวดคนสุดท้ายใน EP นี้ได้แก่มิสตีว่าบออยุธยานารีรดาพัฒน์สอนจรัสวงศ์ชื่อเล่นว่าน้องสีเทียนอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เธอเชื่อว่าสื่อคือช่องทางสำคัญในการนำเสนอข่าวสารและสื่อสารให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาไม่ควรที่จะเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเธอจึงเลือกที่จะศึกษาต่อทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพราะความใฝ่ฝันของเธอคืออาชีพผู้ประกาศข่าวในอนาคตเพื่อ นำเสนอข่าวสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรมจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำตัวสาวงามใน EP นี้และ EP หน้าจะเป็นการแนะนำตัวสาวงามกลุ่มสุดท้ายที่เหลือก่อนที่จะเข้าสู่การประกวดอย่างเป็นทางการก่อนจากไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์ MDDT New Update ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ MDDT News Updates from Miss Diva Doll Thailand